ดีครับพี่โจสวัสดีครับผมเฮ้ยทำไมเสียงหล่อจังวะพี่มันพี่ป่วยเล็กน้อยครับป่วยเล็กน้อยอ่ะยังไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับผมโอ้งั้นไม่เกรงใจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนทำไมเสียงมันอุยนิดนึงวะพี่ตอนนี้หายหรือยังพี่ใส่สมอลทอล์กแล้วแล้วถ้าเราไม่ใส่สมอลทอล์กอ่ะสักครู่นะครับลองดูลองดูพี่ลองดูต้องบอกว่าพี่โจกับผมเนี่ยเราทำงานด้วยกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็เราจะคุยกันตามปกติเราคุยกันอย่างเงี้ยเราคุยกันตลกยิงมุกกันไปยิงมุกกันมาขำมั่งไม่ขำมั่งก็แซวกันนะฮะแต่วันนี้นะฮะได้รับโอกาสว่าวันไหนนะผมไปงานวันเกิดของพี่สาวนะฮะแล้วก็พี่โจอยู่ในนั้นด้วยแกบอกว่าแกมีเรื่องเล่าเรื่องนึงแกก็เล่าให้ผมฟังเว้ยผมอะคือจริงๆเรื่องนี้มีโอกาสฟังมาแล้วรอบหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยบรรยากาศมันไม่ใช่ในลักษณะของการเล่าเรื่องผีเพียงทีเดียวแต่เลยวันนี้ชวนพี่โจมาเล่าด้วยกันเรื่องนี้ฮะผมตั้งชื่อเรื่องให้กับพี่โจไว้ว่าไงพี่ไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะนะฮะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังพี่โจเล่าเรื่องนี้ด้วยกันดีกว่าเป็นไงตื่นเต้นไหมพี่ก็นิดนึงครับปกติไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยจริงเหรอนี่ตื่นเต้นหรอจริงตื่นเต้นแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอตื่นเต้นนี่มีแฟนคลับคุณตามมาฟังด้วยป่ะเนี่ยวันนี้นิดหน่อยครับเอามาฮะอ่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้นะก่อนจะเริ่มต้นฟังกันใครอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะครับรวมไปถึงหน้า TikTok นะใครเข้ามาถึงแล้วฝากกดข้อจอข้อใจแล้วก็กดแชร์กดคันล็อกลิงก์ให้เราด้วยนะมาเริ่มต้นกันดีกว่าพี่โจเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจอที่ไหนมายังไงครับพี่เริ่มกันเลยนี่เป็นเรื่องเมื่อสมัยตอนเด็กๆเลยฮะครับก่อนเขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าเบญจเพสไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันก่อนวันที่เราจะก่อนวันเกิดเราหนึ่งวันเบญจเพสในที่นี้ของพี่โจคือ25ไหมคือ15ครับ15เหรออ๋อโอเคก็คือครบ5ถูกไหมแต่ว่าเป็นรอบ15ปีใช่ครับเพราะว่าเราก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนครับในวันนั้นจนถึงช่วงจนถึงช่วงเย็นแล้วครับเราก็นั่งรถกลับมาคือในวันนั้นก็คือมันไม่มีรังอะไรสักอย่างเลยที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพี่ก็เดินมาเรื่อยๆเรียบวัดมาพอถึงหน้าวัดพี่ก็สังเกตว่ามีเด็กเหมือนกำลังปีนเขาเรียกอะไรอ่ะข้างกำแพงบอกกำแพงวัดนะฮะเด็กวัดขึ้นมาปีนกำแพงวัดประมาณนั้นเออใช่เป็นใส่ชุดที่เห็นก็คือเป็นชุดสีเหลืองกางเกงเป็นกางเกงลูกเสือฮะครับอืมปีนขึ้นมาก็ทักถามเราเลยว่าไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเราก็แบบว่าชำเลืองไปมองครับว่าใครซึ่งปกติถ้าแบบว่าคนไม่รู้จักเราก็จะไม่ตอบอยู่แล้วไงเราก็เดินไปอีกประมาณ 2-3 ก้าวก็คือไม่ได้นับก็คือเดินไปปกตินี่แหละสักพักก็ถามอีกไปไหนไงครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาก็อยู่บนกำแพงแต่กระเถิบมาแล้วเหมือนเดี๋ยวกระเถิบมาในที่นี้ของพี่โจเนี่ยคือน้องมันนั่งอยู่บนขอบกำแพงถูกป่ะใช่จากที่เขาปีนเนี่ยครับเขามานั่งอยู่ตรงขอบกำแพงแล้วจำเรืองตาซ้ายเราเนี่ยคือเห็นเลยว่าเขาอะนั่งแล้วถามเราครับเราก็เดินต่อด้วยความที่แบบว่ามันไม่รู้จักเด็กคนเนี้ยก็เลยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยครับจนเลยเป็นช่วงโค้งของวัดอีกก็ได้ยินเสียงอีกรอบนึงไปไหนอ่ะเฮ้ยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติเดี๋ยวนะพี่โจย้อนให้วีนิดนึงว่าจากจุดแรกจนถึงไอ้จุดที่ตอนเนี้ยรู้สึกอะระยะความห่างจากจุดที่เด็กคนนี้มันปีนขึ้นมามันไกลแค่ไหน
จากที่เด็กปีนมาแล้วพี่เดินประมาณ50เมตรเออก็ระยะทางแล้วทางที่3เออครับพอครั้งที่3เนี่ยที่เห็นปุ๊บคือหันตาไปปุ๊บแล้วพี่ยังเห็นว่าคือเด็กอยู่ในโซนตาซ้ายตลอดอะตั้งแต่ครั้งที่2แล้วครั้งที่3ยังอยู่แบบที่เดิมเลยอ่ะเออเหมือนความรู้สึกเป็นแบบนี้ไหมพี่โจเป็นความรู้สึกที่เราเดินแล้วมันเหมือนมีอะไรเกาสายตาเราอยู่ทางซ้ายใช่ตามเรามาเรื่อยๆพร้อมกับคำที่ถามตามเรามาเรื่อยๆไปไหนอ่ะไปไหนเออเออเออครับพี่ก็ไม่รอเลยครับโกยโกยนี่คือวิ่งเลยพี่ออกตัววิ่งปุ๊บหางตาซ้ายเรามองเห็นตลอดว่าเขาสไลด์เขาไม่ได้เดินเขาสไลด์ไปกับกำแพงวัดแล้วถามประโยคนั้นรัวๆเลยว่าไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะไปไหน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 เออเออเออเดี๋ยวท่าที่เขาสไลด์ของเขานี่คือเขายืนหรือว่าเขานั่งอยู่บนขอบของกำแพงเขานั่งอยู่บนกำแพงวัดแล้วสไลด์ไปเฮ้ยเออแล้วทีนี้ยังไงต่อพี่ก็จุกจนข้ามสะพานไอ้ข้ามกำแพงวัดได้ข้ามตลิ่งไปได้พี่ก็ไม่ได้สนเขาแล้วอ่ะแล้วทีนี้พี่โจมีโอกาสได้ไปถามเขาบ้างไหมฮะว่าเฮ้ยได้ถามเหมือนกันแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเด็กที่เคยตกน้ำนะพี่ก็ไม่แน่ใจหมายถึงว่าเขาคาดการว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเด็กคนนึงที่เคยตกน้ำบริเวณนี้แถวๆนี้ถูกไหมใช่ครับเออเฮ้ยแต่ไอเด็กคนนี้นี่ก็ยังไงวะไปไหนอะไปไหนมาถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นพี่โจคิดว่าตัวเองหันไปตอบเด็กคนนี้มันจะเป็นยังไงต่อพี่แต่พอถามพี่ครั้งที่3พี่ก็ไม่กล้าคุยด้วยเฮ้ยแต่มันน่ากลัวอีช็อตนี้นะคือต้องคิดอย่างนึงว่าไอถ้าความเป็นไปได้ของเด็กคนหนึ่งถ้ามันยืนอยู่บนขอบกำแพงซึ่งขอบกำแพงวัดบางวัดมันก็จะสามารถยืนขึ้นได้พี่นึกออกว่ามันก็กว้างพอนึกออกว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะแล้วเด็กมันวิ่งตามอย่างเงี้ยมันกว้างพออ่ะมันก็เป็นไปได้แต่พี่เห็นนะคือแต่สิ่งที่พี่เห็นคือขาเขาห้อยขาห้อยอยู่บนกำแพงอยู่บนแล้วใช้วิธีปลายเอาปูดนี่ติดอยู่กับขอบของกำแพงเลยถูกป่ะตูดติดอยู่กับกำแพงเออว่ะครับเออก็คนแถวนั้นก็สันนิษฐานว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กคนเดียวกันกับที่ตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปเนาะใช่พอเขาบอกว่าเป็นพอบอกเขาว่าเป็นชุดลูกเสือเนี่ยเขาก็มีคนหลายคนอ๋อแต่พี่ก็ไม่ได้ถามเพราะตอนนั้นพี่ก็เป็นแบบเด็กมากก็คือพอรู้ว่าอาจจะเป็นคนที่ตกน้ำก็เลยไม่อยากบอกว่ารู้เพิ่มเติมเออและด้วยวัยตอนนั้นคืออายุ15เองมันก็อาจจะยังไม่ได้ละเอียดมากพอจะไปนั่งถามอ่ะเนาะว่าเอ้ยคนไหนเด็กคนนี้ลูกบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อาจจะแค่ฟีลแค่แบบเออมีใครรู้ไหมว่าเด็กตรงคนเนี้ยที่มันมานั่งตรงเนี้ยมันเป็นใครอาจจะแค่นี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story